กลับมาดูสำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะลงไป 8.84 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,605.38 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,057 ล้านบาทมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1เป็น K-Bank นะคะK-Bank ปรับตัวลดลงไป2บาทค่ะอยู่ที่135.50 นะคะขนาดที่อันดับที่2เป็นปตท.ค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่30.75สตางค์อันดับที่3 Delta อ่อนตัวลงไป4บาทที่990อันดับที่4 SCB ค่ะลงไป1บาทอยู่ที่103บาทอันดับที่5สผ.ลงไป2บาทอยู่ที่147บาทอันดับที่6 DIF ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ13บาท10สตางค์อันดับที่7 Advance ค่ะลงไป1บาทอยู่ที่206บาทอันดับที่8 CPO ค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่62บาท50อันดับที่9กันกุลนะคะลงไป8สตางค์อยู่ที่4บาท14สตางค์แล้วก็อันดับที่10 EA ค่ะวันนี้ลงไป50สตางค์อยู่ที่76บาท75สตางค์ก็ดูเหมือนว่าวันนี้นะคะในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยอาจจะรับปัจจัยบวกเมื่อวานนี้ไปแล้ววันนี้ก็เลยอ่อนตัวลงแต่ว่าที่ปรับตัวลงแน่นอนคือกลุ่มธนาคารก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์ทางจิตวิทยาเชิงลบที่มาจากตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ค่ะครับ หนักนะค่ะ โรงงานทุกกลุ่มแต่ว่าที่แฝงตัวลงมามากๆลงมาแรงๆคือกลุ่มเจมาร์ทนะครับค่ะใช่ค่ะมากันทั้งกลุ่มเดี๋ยวเล่าเรื่องเจมาร์ทให้ฟัง คือต้องเราคุยมาหลายครั้งแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นขาขึ้นเต็มตัวของกลุ่มเจมาร์ทแล้วมาทั้งหมดนะครับทั้งกลุ่มนี้มี5บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอยู่มีเจมาร์ทเป็นโฮลดิ้งเป็นตัวแม่เจมาร์ทในรอบ2เดือนขึ้นมาเนี่ยขึ้นไปสูงสุดนะครับที่64บาทมันมีข่าวดีมากระตุ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการจับมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆและที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นรายการใหญ่ที่สุดคือก็คือดึงกลุ่ม BTS เข้ามาถือหุ้นในบริษัทลูกในเจมาร์ทและซิงเกอร์ก็คือบริษัทลูกของกลุ่ม BTS ของนายคีรีกัญจนภาคก็คือบริษัท VGI จำกัดมหาชนหรือ VGI และ U City หรือหุ้นอยู่ใช้เงินทั้งหมด 18,300 ล้านนะครับประมาณนี้ก็มาซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ที่ขายบุคคลในวงจำกัดนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี64และหลังจากนั้นก็มีการลงทุนโอ้โหคือกลุ่มเจมาร์ทเนี่ยนะเจมาร์ทลงทุนเยอะแยะไปหมดสร้างข่าวดีพันธมิตรต่างๆล่าสุดก็อะไรนะสุกี้ตีน้อยใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะเขาไปซื้อกิจการสุกี้ตีน้อยครับนะครับลง 30% นะแต่ว่าคือขาขึ้นของเจมาร์ทและกลุ่มเนี่ยดูเหมือนได้ปิดฉากลงไปแล้วเป็นขาลงเต็มตัวมาเป็นเดือนแล้วนะครับจากราคา64บาทเมื่อวานนี้เจมาร์ทสร้างจุดสูงจำจุดใหม่ที่24บาท80สตางค์ระหว่างชั่วโมงซื้อขายนะครับก่อนที่จะมาปิดที่25บาท25สตางค์ลงมา1บาท25สตางค์ถึงจุดปิดก็เป็นจุดต่ำจุดใหม่นะครับลงมาเรื่อยๆครับสาเหตุนะเพราะว่าปี2565เนี่ยมีผู้บริหารออกมาประกาศว่ากำไรปี65จะเติบโต 50% แต่ผลประกอบการจริงออกมาเนี่ยมันผิดจากที่คุยโม้โอเวอร์กันไว้เพราะว่ากำไรสุทธิเนี่ยเหลือ 1,794 ล้านจากปี64นะครับที่กำไร 2,467 ล้านก็หายไปประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก700ล้านเยอะนะฮะก็เลยเกิดการเทขายแล้วถูกตอกย้ำมาด้วยการที่ผู้บริหารคือนายอดิศักดิ์สุขุมวิทยาผู้ถือหุ้นใหญ่เลยนะครับขายหุ้นออกมาพร้อมกับยุวดีพงษ์อัจฉา54ล้านหุ้นโกยเงินไป 1,459 ล้านเมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นผลกระทบในเชิงจิตวิทยาที่ทำให้นักลงทุนก็ขายหุ้นตามนะอาการหน้าผมวันนี้ก็ยังลงต่อเมื่อกี้อยู่แป๊บ
ำหรับเจมาค่ะลงไป45สตางค์นะคะล่าสุดอยู่ที่24บาท80สตางค์ค่ะครับก็เป็นจุดต่ำสุดใหม่ที่เมื่อวานนี้ระหว่างชั่วโมงซื้อขายแล้วไม่รู้วันนี้จะปิดเท่าไหร่จะลังอยู่หรือว่าเป็นขาลงเต็มตัวนะครับกำลังดิ่งเหวและนักลงทุนนะครับเฉพาะเอาเจมาร์ทไม่รวมกลุ่มนะครับถ้ารวมกลุ่มเจมาร์ท5บริษัทเนี่ยเกือบ 50,000 รายนะครับเจมาร์ทรายเดียวเนี่ยเกือบ 30,000 พูดถึงรายย่อยนั่นเจ็บเนื้อเจ็บตัวหมดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับเจ๊งกระบอกกันนะก็คิดดูเนี่ยจาก64มาเหลือ24กว่าหายไปเกือบประมาณเกือบ40บาทแล้วไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ยังไงถือว่ารายย่อยเนี่ยติดกับกลุ่มของเจมาร์ทเลยไม่รายย่อยอย่างเดียวนะฮะรายใหญ่อย่างตัวกลุ่ม BTS เนี่ยซื้อหุ้นมาราคาอย่างซื้อเจมาร์ทในราคา30บาทเศษนะค่ะโอ้ตอนนี้24บาททุนแล้วค่ะซึ่งการขาดทุนจะส่งผลต่อหุ้นทั้งตัว U และตัว VGI รวมทั้ง BTS ซึ่งเป็นบริษัทแม่ด้วยค่ะเพราะเงินลงทุนเสียหายอ่ะทุกคนที่มาลงขันลงทุนมาจับมือซื้อหุ้นของเจมาร์ทไม่ว่านักลงทุนรายย่อยไม่ว่านักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบันก็ตามตอนนี้เจ็บเนื้อเจ็บตัวกลุ่มนี้หนักด้วยนะครับไม่ใช่น้อยเลยเจ็บไม่ใช่น้อยก็เล่าให้ฟังนะครับเผื่อเราจะไปลงทุนอะไรเนี่ยมีข่าวดีๆผู้บริหารชอบสร้างข่าวขยันให้สัมภาษณ์ระวังไว้ให้ดีครับโลกสวยที่ผู้บริหารสร้างไว้อาจจะเป็นเพียงความเพ้อฝันที่ไม่มีโอกาสเกิดจริงและนี่เขาจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเจมาร์ทกำลังถอดรูปนะครับค่ะก็เป็นการต้องข้อสังเกตไว้สำหรับนักลงทุนนะคะเวลาคุณสนใจหุ้นตัวไหนคุณเข้าไปดูรายละเอียดแล้วถ้าผู้บริหารออกมาให้สัมภาษณ์ก็ต้องฟังหูไว้หูสำหรับนักลงทุนนะคะให้รอดูก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อมั่น 100% ค่ะส่วนวันนี้นะคะหุ้นไทยเองเนี่ยในส่วนของบล็อกกรุงศรีนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยคาดว่าดัชนีอ่อนตัวลงนะคะแนวรับ 1,600 ถึง 1,605 จุดยังถูกกดดันจากความกังวลจากธนาคารกลางสหรัฐเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะส่งผลให้แนวโน้มหรือเม็ดเงินต่างชาติยังคงไหลออกแล้วก็รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องของความต้องการหรือดีมานด์ก็จะเป็นลบต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็ส่งผลต่อดัชนีด้วยเพราะหุ้นในกลุ่มธนาคารเองก็ค่อนข้างมีน้ำหนักในการคำนวณเซตนะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นคุณสุนันท์ปตท.เนี่ยเริ่มขยับลงไปเรื่อยๆตอนนี้30บาทแล้วนะคะ75สตางค์ราคาล่าสุดค่ะโอ้นี่เป็นหุ้นที่ซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาวนะปตท.ยาวมากจริงๆแต่ยิ่งยาวยิ่งเจ็บเข้าเนื้อลึกไปนะครับตอนนั้นสปริตหุ้นเนี่ยดูสิก็ราคา50กว่าบาทเกือบ60บาทนะเกือบจะทะลุ60บาทนะค่ะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะซื้อโมโหคนถือใครเก็บปตท.ไว้ที่ทรมานนะครับค่ะไม่ไปไหนจริงๆนะคะแล้วตอนนี้ไปในทางอ่อนตัวลงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดลต้าที่จะแตกพาเนี่ยก็คงจะต้องรอดูนะคะเพราะมันมีกรณีจากปตท.ให้เราได้ตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนสปริตหุ้นต้องย้ำนะครับแตกพาเดี๋ยวเข้าใจนะเองแต่ว่ามันอาจจะซื้อขายช่องขึ้นเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็วันนี้น่าจะเป็นสุขที่ไม่ค่อยจะดีสำหรับนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะอยู่เฉยๆดีกว่าไหมคะหรือถ้าตัวไหนที่พอจะมีกำไรหรือบวกขึ้นมาได้บ้างส่วนตลาดเนี่ยที่อยู่ในมือเราก็ขายออกมานะคะเพราะว่าตอนนี้ดูดัชนีแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยค่ะครับขาดทุนน้อยๆยังต้องจัดใจขายเลยเพื่อความสบายใจไม่ต้องเครียดนิดหน่อยขาดทุนไหมไม่เป็นไรรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกช็อตอะเก้นพอขายไปก่อนนะเพราะว่าแนวรับเดี๋ยวเวลาค่ะต่ำกว่านะซื้อของถูกนะร้อยลงมาต่ำๆแล้วซื้อนั่นแหละก็ถือว่าได้กำไรนะแทนที่จะถือนิ่งๆไว้ไม่บริหารพอร์ตนั่นใช่ค่ะเพราะว่าแนวรับ1,600จุดเนี่ยยังไม่ใช่แนวรับที่เรียกได้ว่า
แข็งแกร่งแล้วก็รับอยู่ถึงแม้ว่ารอบ2รอบที่ผ่านมาเนี่ยจะรับอยู่นะคะแต่ว่าหลายๆบล็อกเกอร์เองเนี่ยเขาก็มองแนวรับถัดไปคือหลุดระดับ 1,600 จุดไปมีระดับ 1,695 ไปจนถึง 1,685 จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นนะคะว่าดัชนีมันมีโอกาสที่มันจะอ่อนตัวลงไปที่ระดับต่ำกว่า 1,600 จุดได้ซึ่งนั้นอาจจะเป็นจุดทยอยซื้ออีกครั้งนึงสำหรับนักลงทุนที่ถือเงินสดไว้ในมือค่ะครับค่ะมาดูตัวเลขก่อนจบรายการนิดนึงนะคะก็ดูเหมือนว่าดัชนีจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะคุณสุนันท์เพราะว่าล่าสุดลงไป 5.71 จุดจากที่ลงไป10จุดนะคะล่าสุดอยู่ที่ระดับ 1,608.51 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 7,836 ล้านบาทนะคะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ KBank อันดับ1ลงไปบาท50อยู่ที่136บาทอันดับ2 Delta ค่ะลงไป2บาทที่992อันดับที่3สอพอลงไป3บาทค่ะอยู่ที่146บาทอันดับที่4ปตท.นะคะลงไป25สตางค์อยู่ที่30บาท75สตางค์และอันดับที่5 Advance ค่ะก็น่าจะได้ความคืบหน้าเรื่องของดีล T-Bot Bank กับ Jazz Eve นะคะบวกขึ้นมาแล้วค่ะ1บาทที่208บาทค่ะครับก็วันนี้นะคะก็รอดูติดตามสถานการณ์แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ